เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อที่242โจทย์ให้มาว่าขดลดความร้อน A เนี่ยมีความต้านทาน 0.64 โอห์มต่อเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์สามารถทำให้น้ำ1แก้วเดือดได้ภายหลังจากจุ่มขดลวดเพียงเวลา4นาทีเมื่อเปลี่ยนเป็นขดลวด B แต่ทดลองซ้ำพบว่าใช้เวลาเพียง3นาทีจงคำนวณหาความต้านทานของขดลวด B ใช้ก็มี 0.23 0.36 0.48 แล้วก็ 0.76 โอห์มข้อนี้ก็ไม่มีรูปมาให้นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างขดลวด A แล้วก็ขดลวด Bว่ารูปหน่อยละกันเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นอย่างสมมติอันแรกเป็นขดลวด A อันที่2เป็นขดลวด B ขด A เนี่ยมีความต้านทาน 0.64 โอห์มแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์ทำให้น้ำ1แก้วเดือดได้หลังจากจุ่มในขดลวดเพียงเวลา4นาทีอันนี้ใช้4นาทีแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดลองเปลี่ยนเป็นขดลวด B ดูเนี่ยแล้วก็ลองทดลองซ้ำทดลองซ้ำก็คือเขาจะใช้แก้วน้ำแก้วเดิมนะครับสภาพเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือใช้เวลาอุณหภูมิตั้งต้นเหมือนกันแล้วก็อุณหภูมิเดือดเหมือนกันปริมาณน้ำก็ต้องเท่ากันเขาบอกว่า B เนี่ยใช้เวลาเพียง3นาทีถามว่าความต้านทานของขดลวด B เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ก็สังเกตดูเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาใช้แก้วน้ำเหมือนกันแสดงว่าพลังงานความร้อนที่ให้เนี่ยต้องเท่ากันพลังงานความร้อนที่ใช้ต้องเท่ากันพลังงานความร้อนที่ใช้ต้องเท่ากันแสดงว่าเราสามารถเขียนเป็นสมการได้เป็นพลังงานของ A เนี่ยเท่ากับพลังงานของ B ก็คือ WA เท่ากับ WB อย่างนี้ก็ได้ทีนี้สูตร W เนี่ยเราก็มาดูก่อนว่า W มันมีสูตรอะไรบ้างจาก W เท่ากับ P คูณ Tไอ้สูตร P ก็มีหลายสูตรอีกใช่ป่ะมีทั้ง P เท่ากับ IV เท่ากับ I กำลัง 2R เท่ากับ V กำลัง 2 ส่วน R มีทั้ง 3 สูตรเราก็เลยต้องเลือกว่าสูตรไหนอ่ะที่เรารู้ตัวแปรครบอย่างข้อนี้เรารู้อะไรบ้างความต่างศักย์ V เราก็รู้ใช่ป่ะ12โวลต์ตามที่โจทย์ให้มาแล้วก็ค่า R เราก็รู้แล้วเราก็ต้องการหาด้วยเราก็เลยต้องเลือกใช้สูตรที่มันมีตัวแปร v กับตัวแปร r ก็คือ p เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r ปรากฏการณ์ค่า p เป็น v กำลัง2ส่วน r ไปเลยแล้วก็คูณกับ t แล้วก็เอาเนี่ยมาแทนในสูตรนี้แทนค่าเลยเป็น v กำลัง2ส่วน r a คูณ t aจับเท่ากับ v กำลัง2ส่วน rb คูณ tb เราต้องค่อย a กับ b ไว้ก็เพราะว่าเราจะได้ไม่สับสนว่าอันเนี้ยเป็นค่าความต้านทานของตัวแปร a นะเป็นเวลาของ a นะอันนี้ก็ความต้านทานของตัวแปร b แล้วก็เป็นเวลาของ b ส่วนความต่างศักย์เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้บอกมาว่าเปลี่ยนความต่างศักย์แสดงว่าความต่างศักย์เนี่ยต้องใช้เท่าเดิมก็คือ12โวลต์ซึ่งเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สองโวลต์เนี่ยมันจะตัดกันไปเองนะตัดชึบก็ไม่ต้องใช้มันก็จะเหลือเป็น TA ส่วน RA เท่ากับ TB ส่วน RB ซึ่งตัวแปรพวกนี้เนี่ยเราก็รู้เกือบครบละลองแทนค่าเลย TA ก็คือ4นาทีปกติแล้วเนี่ยเราจะแทนเวลาเป็นหน่วยวินาทีถูกปะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นการเปรียบเทียบก็คือเ
อัตราส่วนมันสามารถใช้เป็นหน่วยอะไรก็ได้แค่เป็นหน่วยเหมือนกันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าฝั่งซ้ายใช้เป็นหน่วยนาทีฝั่งขวาก็ต้องใช้เป็นหน่วยนาทีเหมือนกันเนาะเพราะถึงแม้เราจะเปลี่ยนไปเป็นวินาทีเนี่ยมันก็ต้องตัดกันอยู่ดีแล้วก็ RA เป็นความต้านทานของขวด A มีค่าเป็น 0.64 โอห์มส่วน RB เนี่ยเวลาเราให้มาเขาให้มาว่ามันเท่ากับ3นาทีใช่ป่ะส่วน RB เนี่ยเราก็ติดไว้ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ยาข้างเลยเป็น RB เท่ากับ3ส่วน4คูณ 0.64 อันนี้ตัดกันได้ 0.16 คูณกันออกมาจะได้ค่า RB เนี่ยมีค่าเป็น 0.48 หน่วยเป็นโอห์มใช้ดูก็ได้คำตอบตรงกับใช้ที่3 0.48 โอห์มก็ไม่ยากเนาะสำหรับข้อนี้หลักการก็ไม่ยากเลยแค่ใช้พลังงานเท่ากันก็ตั้งสมการ WA เท่ากับ WB เป็นพลังงานเป็นกำลังคูณเวลาเปลี่ยนกำลังโดยใช้สูตร P เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R แล้วก็เทียบฝั่งเลยฝั่งซ้ายของ A ฝั่งขวาของ B แทนตัวไปลงไปคำนวณแก้สมการก็ได้คำตอบเป็น 0.48 โอห์มตอบช้อยที่3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10 โมงถึงเที่ยงเลยไหมป้ากำลังดีเลย 2 ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย